ข่าวคราวในแวดวงการค้าออนไลน์นะคะกับวัชสันค่ะที่ล่าสุดนี้มีการเปิดเผยแคมเปญวันเกิดของเขาก็คือก้าวเข้าสู่ปีที่9นะคะเปิดเผยสถิติน่าสนใจค่ะการช็อปในวันนั้นเนี่ยพบว่าคนกรุงเทพช็อปหนักที่สุดในประเทศนะคะในขณะที่ช่วงเวลาที่จับจ่ายออนไลน์กันคึกคักที่สุดก็จะเป็นช่วงกลางวันนี่แหละค่ะวัชสันเป็นร้านค้าด้านสุขภาพและความงามนะคะตอนนี้ได้เผยอินไซต์จากความสำเร็จของแคมเปญวัชสันออนไลน์ใน B-Day Sale ช่วงวันที่31พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนของปีนี้ที่ผ่านมาพบสถิติที่น่าสนใจค่ะคือ6แบรนด์ขึ้นแท่นสินค้าขายดีครอบคลุมหมวดหมู่ทั้งสกินแคร์บิวตี้และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพได้แก่นีเวียยูซารินวัชสันแบรนด์วัสลีนลาโรชโพเซ่แล้วก็เมเบลินนิวยอร์กค่ะขณะที่คนที่ซื้อสินค้าหรือว่านักช็อปนะเขาใช้คำนี้นะบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยขึ้นแท่นครองแชมป์ที่จับจ่ายเก่งที่สุดนะตามมาด้วยคนในจังหวัดตากค่ะสระแก้วนนทบุรีแล้วก็เชียงใหม่ตามลำดับนะคะส่วนช่วงเวลาคุณผู้ชมโดยปกติเนี่ยเราบอกว่าคนที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยจะช่วงคือเที่ยงคืนจำได้ไหมแต่สำหรับแบรนด์นี้ค่ะว่าสารที่เขาเก็บข้อมูลแตกต่างกันไปนะบอกว่าช่วงกลางวันนี่แหละกลายเป็นเวลาที่มีการแอคทีฟของขาช็อปแล้วก็เวลาที่คึกคักที่สุดคือ11โมงถึงเที่ยงนี่แหละค่ะตามมาด้วยช่วง10โมงถึง11โมงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางกลุ่มยังคงชื่นชอบการซื้อสินค้าการช็อปในช่วงเวลากลางคืนก็เลยทำให้เวลาช่วง0นาฬิกา0นาทีถึง1นาฬิกาเนี่ยได้รับความนิยมมาเป็นอันดับ3นั่นเองค่ะขึ้นชื่อว่าการช้อปปิ้งออนไลน์นะนักช็อปยังคงชื่นชอบความสะดวกสบายค่ะก็คือแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็เลยทำให้กว่า80%ยังคงเลือกการจัดส่งสินค้าถึงบ้านแต่มีอีก10%ที่เลือกรับของที่สาขานั่นเองค่ะซึ่งคุณนวลพันธ์ชัยนามประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการวัชสันประเทศไทยได้บอกนะคะว่าจากแคมเปญนี้ได้เห็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากมายค่ะรวมถึงแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจสะท้อนถึงความสำเร็จและความนิยมในตลาดสุขภาพและความงามที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะในธุรกิจออนไลน์ค่ะก็ถือเป็นแนวทางสำหรับอนาคตได้เป็นอย่างดีนะคะในการวางกลยุทธ์ทั้งด้านราคาสินค้าตลอดจนถึงการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งให้ดีขึ้นสำหรับผู้บริโภคค่ะน่าสนใจนะเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสำคัญเป็นข้อมูลเบื้องหลังเพื่อที่จะทำโปรโมชั่นแล้วก็กลยุทธ์เพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ในบ้านเราเนี่ยนะร้านช็อปที่เป็นบิวตี้สโตร์แบบนี้หลากหลายแบรนด์แข่งขันกันรุนแรงนะแต่ว่าที่มีโอกาสได้ไปพูดคุยก็บอกว่าไม่ได้ช็อปออนไลน์หรือซื้อสินค้าออนไลน์เป็นหลักแล้วนะในยุคนี้บอกว่าต้องมีสินค้าที่เยอะๆอยู่ในร้านแล้วก็ให้เขาได้ลองให้เขาได้ใช้อันนั้นแหละเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วเขาก็จะง่ายต่อการหยิบเงินในกระเป๋าออกมาจ่ายนั่นเองค่ะนี่แหละทั้งหมดก็เกิดจากการเก็บข้อมูลของลูกค้าของเราเองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ